สวัสดีค่ะพบกับมาสเตอร์วานิยาอีกครั้งในรายการ Love and Share ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Bangkok Beauty Academy วัตถุประสงค์เพื่อแชร์ความรู้แชร์เทคนิคต่างๆในด้านความงามและก็แบ่งปันความรู้ดีๆให้กับทุกท่านค่ะEP ที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วเกี่ยวกับ BB Glow Treatment คืออะไรส่วน EP นี้เราจะมาทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ของ BB Glow Stevie ซึ่งเป็นแบรนด์ที่สถาบันเราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้ามาเปิดหลักสูตรในประเทศไทยรวมถึงให้บริการลูกค้าด้วยค่ะอันดับแรกก่อนที่จะเข้าถึงตัวแอมเพอร์หรือว่า BB Glow Treatment นะคะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ก่อนซึ่งเป็นเหมือนตัว preparation ผิวหน้าหรือตัว boosting ก่อนการทำ BB Glow Treatment ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกซึ่งเป็นตัว booster ผิวของเราและก็เป็น preparation ผิวหน้าเพื่อเตรียมเข้าสู่การทำ treatment ของเราก็คือตัว exfoliating gel นะคะซึ่งมีส่วนผสมของ mandelic acid หรือ AHA ซึ่งได้จากเมล็ดอัลมอนด์ช่วยให้ผิวชั้นบนสุดที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาเพื่อให้ผิวหน้ามีความใสและก็พร้อมในการทำ BB Glow treatment ตัวที่2คือNeutralizing Foam Neutralizing Foam เป็นโฟมที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าหลังจากที่เราได้ใช้ตัวบูสเตอร์เมื่อสักครู่แล้วตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆและมีความเป็นกลางก่อนที่เราจะทำทรีทเมนต์ด้วยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำการ preparation ผิวหน้าหรือเตรียมผิวหน้าเพื่อพร้อมในการทำ BB Glow Treatment แล้วก่อนลง BB Glow Foundation เราจะต้องมาทำความรู้จักกับ BB Glow Amper ของเราก่อนซึ่งมีทั้งหมด5สูตร Amper ตัวแรกของเรานะคะคือ Whitening Stem Cell Culture Amper ค่ะบรรจุในกล่องสีฟ้านะคะข้างในมีทั้งหมด12ขวดค่ะ Whitening Stem Cell Culture Amper มีส่วนผสมของพืชต่างๆและมีกรดไนอาซินามายซึ่งทำให้ผิวมีความเปล่งปลั่งกระจ่างใสและลดการไหลเวียนของเมลานินใต้ผิวกรดไนอาซินามายหรือที่เรียกกันว่าในกลุ่มวิตามิน B เป็นที่รู้จักกันในเรื่องทำให้ผิวขาวกระจ่างใสไม่เพียงแต่ช่วยให้ผิวขาวขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมเป็นเกราะป้องกันผิวและยังช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยนอกจากนี้ยังช่วยกระชับรูขุมขนและควบคุมความมันด้วยค่ะ Amper ตัวที่2ของเราคือ Aqua Stem Cell Culture Amper ค่ะ Aqua Stem Cell Culture Amperประกอบด้วยสารสกัดจากพืชหลายชนิดและมีสารไฮยาลูโรนิกช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นและดูมีสุขภาพดีอีกทั้งประกอบด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้ต่อไปเป็นแอมเพอร์สูตรที่3ของเรานะคะคือ AC Stem Cell Gold Amper ค่ะ AC Stem Cell Gold Amper ประกอบด้วยสารสกัดจากใบบัวบกช่วยลดขนาดรูขุมขนและรักษาสิวและมีสารสกัดของเอทิลเฮกซาเปปไทด์8ไม่เป็นอันตรายและเป็นเลิศในการปรับริ้วรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งถือเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในด้านผิวใสและขจัดสิวและริ้วรอยที่เกิดจากสิวด้วยค่ะผู้ที่มีปัญหารอยดำจากสิวแนะนำให้ใช้สูตรแอมเพอร์สูตรนี้นะคะซึ่งมีส่วนผสมในการรักษาสิวและทำให้ริ้วรอยซึ่งเกิดจากการเป็นสิวลดลงด้วยค่ะต่อไปเป็นแอมเพอร์สูตรที่4ของเรานะคะคือเปปไทด์โกลแอมเพอร์ค่ะเปปไทด์โกลแอมเพอร์มีส่วนผสมของเปปไทด์มากกว่า9ชนิดซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยและทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสรวมทั้งมีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสและลดริ้วรอยด้วยค่ะประโยชน์ของทองคำจะเป็นตัวขจัดสารพิษที่อยู่ใต้ผิวเรา
รวมทั้งฟื้นฟูและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสค่ะเปปไทโกลแอมเพอร์แนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า30ขึ้นไปหรือผู้ที่ต้องการลดริ้วรอยและทำให้หน้าผิวหน้าดูกระจ่างใสค่ะแอมเพอร์ตัวสุดท้ายของเราเป็นตัวไฮไลท์ของแอมเพอร์ในแบรนด์สเตวีนะคะนั่นก็คือแซลมอน DNA Gold Amber ค่ะแซลมอน DNA Gold Amber มีส่วนผสมของสารสกัดจากน้ำอสุจิของปลาแซลมอนซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างเซลล์ผิวใหม่มีส่วนผสมของเปปไทด์7ชนิดช่วยลดริ้วรอยและเพิ่มความกระชับของผิวรวมถึงมีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการชำระล้างผิวแซลมอน DNA Gold Amberเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการให้ผิวหน้าดูสดใสซึ่งเกิดจากการสร้างเซลล์ผิวใหม่หลังจากที่เราทำความเข้าใจกับแอมเพอร์สูตรต่างๆทั้ง5สูตรแล้วนะคะหลังจากเราได้ลงแอมเพอร์ให้กับลูกค้าแล้วต่อมาเราจะมาเลือกสี BB Glow แอมเพอร์กันค่ะ Derma White แอมเพอร์เฉดที่1หรือสีสว่างเป็นสีเบจอ่อนๆที่มีสีชมพูแฝงเล็กน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวสีอ่อนและผู้ที่ต้องการความกระจ่างใสให้กับผิว Derma White Amber เฉดที่2คือสี Light Rose เป็นสีเบจที่มีสีชมพูแฝงมากกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ผิวดูมีสุขภาพดีและกระจ่างใส Derma White Amber เฉดที่3คือสีมิเดียมหรือสีปานกลางเป็นสีเบจขนาดกลางที่มีโทนสีเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปกปิดรอยด่างดำและทำให้ผิวดูเนียนกระจ่างใส Derma White Amber เฉดที่3สีดีฟหรือสีเข้มเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวสีบรอนซ์หรือผิวสีแทนหรือผิวสีปานกลางถึงผิวสีเข้ม Derma White Amber เฉดสุดท้ายนะคะคือสี Deep Plus เป็นสีที่เข้มที่สุดเหมาะสำหรับผิวที่มีสีน้ำตาลเข้มและผิวสีเข้มสุดค่ะการดูแลหลังการทำ BB Glow Treatment ก็สำคัญเช่นกันนะคะเรามีตัว Repair Cream เพื่อช่วยฟื้นฟูผิวหลังจากการทำ Treatment และก็สำคัญอีกหนึ่งข้อนะคะคือควรทาครีมกันแดดทุกวันหลังจากทำ Treatment ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ Master วนิยาได้แบ่งปันความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ของ Stevie BB Glow ทั้งหมดแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและก็เลือกสรรในการใช้แอมเพอร์หรือเดอร์มาไว้ในเฉดสีต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพผิวพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของผิวรวมถึงสกินแคร์กันค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้แก่ช่อง YouTube ของสถาบันเราคือ Bangkok Beauty Academy เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในด้านความงามหรือเคล็ดลับดีๆกันนะคะสวัสดีค่ะ